อันนี้เรามาดูข้อ9นะครับข้อ9นะฮะก็ไม่ยากนะครับเขาบอกว่าให้ px นะครับเป็น x กำลัง2บวก 7x บวก 3เมื่อหารสมการนี้ด้วย x ลบ p กับ x บวก q จะได้คำตอบเท่ากัน p กับ q นั้นไม่เท่าให้หา p ลบ q คำถามคือ p ลบ q มีค่าเท่าไหร่โอเคนะไอ้เจ้า px กับ p อันนี้คนละอันกันนะไม่เกี่ยวนะจริงๆ px ต้องเป็น p ตัวใหญ่นะครับและอันนี้ p ตัวเล็กนี่เป็นเรื่องอะไรฮะนี่เป็นเรื่องของทฤษฎีเศษเหลืออ่ะทวนครั้งที่108ทฤษฎีเศษว่าไงทฤษฎีเศษเหลือหรือทฤษฎีเศษก็ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีพหุนามใดๆนะครับหารด้วยพหุนาม x ลบ c นะครับจะเหลือเศษเท่าไหร่เนี่ยรู้ได้ยังไงครับก็โดยการเอา c แทนลงไปที่ x เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยนะครับจากโจทย์ถ้าเรามีพหุนามตัวนี้อยู่นะครับ p ตัวใหญ่ x นะแล้วหารด้วย x ลบ p ตัวเล็กนะครับจะเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ก็คือให้เอา p ตัวเล็กลงไปแทนที่ x ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ p กำลัง2นะครับบวก 7p บวก 3ถ้ามันเป็นเลขนี่เราคิดเลขได้มันก็จะกลายเป็นเศษของการหารแล้วถูกไหมอันนี้สมการที่1อีกอันหนึ่งโจทย์บอกว่าถ้าเราหาร px ด้วย x บวก q นะครับตัวนั้นคือตัว q นะฮะตัว q จะเหลือเศษเท่าไหร่ครับทีนี้น้องๆต้องแทนดีๆแทนอย่างระมัดระวังถ้าเกิดเป็น x ลบ c เราก็หยิบ c ไปใช้แต่ถ้าเป็น x บวก q แล้วก็ต้องแทนด้วยลบ q เห็นไหมก็จะเท่ากับนะฮะลบ q กำลัง2มันก็คือ q กำลัง2กับ7คูณกับลบ q ก็ได้ลบ 7q แล้วก็บวก3เนี่ยเป็นสมการที่2โจทย์บอกว่าแทนด้วยอันนี้นะครับหารด้วยอันนี้กับหารด้วยอันนี้ได้คำตอบเท่ากันก็แปลว่าเศษ2อันนี้เท่ากันเห็นไหมครับครูก็จับมาเท่ากัน1มันเท่ากับ2ครับผมเราก็จะได้ว่า p กำลัง2นะครับบวก 7p บวก 3เท่ากับ q กำลัง2ลบ 7q บวก 3เห็นไหมมันก็จัดรูปสมการเลยครับบวก3ลบ3ก็หักกันไปโอเคนะครับตอนนี้ย้าย q มาลบฝั่งนี้ก็จะเป็น p กำลัง2ลบ q กำลัง2บวก 7p ตัวนี้มันเป็นลบ 7q ครับครูก็ย้ายมาเป็นบวก 7q ย้ายให้เหลือ0จากนั้นน้องก็แยกตัวประกอบเป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็แยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังอีกก้อนหนึ่งน้องก็ดึงเลข7ออกมามันก็จะเหลือ p บวก q แล้วเท่ากับ0เห็นวงเล็บร่วมไหมเนี่ย2พจน์ใหญ่พจน์ที่1พจน์ที่2จะมีวงเล็บที่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราดึงวงเล็บร่วมออกไปมันก็คือ p บวก q จะไปอยู่ข้างนอกดูทันไหมดึงวงเล็บร่วมเห็นไหมมันจะเหลือ p ลบ q บวก 7ไอตัวที่ดึงมาอยู่ข้างนอกนะครับ2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า p ลบ q บวก 7เท่ากับ0หรือ p บวก q เท่ากับ0นะครับจากฝั่งซ้ายเราจะได้ว่า p ลบ q เท่ากับลบ 7แล้วน้องก็หยุดแล้วน้องก็เอ๊ะนิดหนึ่งอะไรฮะน้องๆครับนี่ครับ p ลบ q ก็โจทย์เขาถาม p ลบ q ไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ถาม p ลบ q น้องได้แล้วว่า p ลบ q เท่ากับลบ 7น้องๆก็ตอบสิครับ ฝั่งขวาน้องๆจะไปยุ่งกับมันทำไมไม่ใช่ประเด็นเลยเนี่ยตรงคำตอบสุดๆแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องคิดต่อถ้าคิดต่อไป p เท่ากับลบ q ย้ายมาแทนนู้นเนี่ยสุดท้ายน้องหา p ลบ q มันก็จะได้ลบ7อะครับก็ตอบไปเลยดีไหมอะชอยที่4อะครับทันไหมครับง่ายๆอย่างนี้นะครับข้อนี้ตั้งใจให้เห็นถึงตัวอย่างเวลาข้อสอบเขาจะถามเรื่องทฤษฎีเศษเหลือนะครับตอนที่เราดูเราก็บอกมันรู้สึกง่ายๆแต่ตอนที่เราลองไปทำเองเราจะหลงไปหลงมานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับน้องๆก็ลองไปทำซ้อมทำเยอะๆเข้าใจไหมไม่ได้ยากเลยข้อนี้ง่ายมากๆนะครับโอเคนะผ่านไป9ข้อแล้วนะครับเหลืออีก1ข้อนะครับอันนี้ก็ผ่านเนาะก็9